ประเด็นเรื่องของงานวิจัยฟ้าทลายโจรกันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านของอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยก็ออกมายืนยันนะคะว่างานวิจัยตัวนี้ไม่ได้ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแต่เป็นเพียงการดึงข้อมูลกลับมาแก้ไขข้อผิดพลาดทางตัวเลขเล็กน้อยแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับไปตีพิมพ์ใหม่อีกครั้งค่ะซึ่งการดึงข้อมูลมาแบบนี้นะครับมีการยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีผลกับการนำยาฟ้าทลายโจรไปใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในช่วงเวลาแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีการออกมาแถลงย้ำนะครับถึงความจำเป็นในการใช้ยาสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งในส่วนของฟ้าทลายโจร นั้นยังมีประสิทธิภาพเพียงพอในการลดภาวะปอดอักเสบได้ดีอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เองนะคะฟ้าทลายโจรก็ยังส่งให้กับผู้ป่วยโควิดรวมไปถึงมีการสนับสนุนการปลูกฟ้าทลายโจรทั่วประเทศด้วยโดยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มีการชี้แจงกรณีที่มีการนำงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฟ้าทลายโจรในผู้ป่วยโควิดที่อาการไม่รุนแรงส่งไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการกลับมาแก้ไขว่าเอกสารดังกล่าวมีความผิดพลาดทางตัวเลขเพียงเล็กน้อย1จุดเป็นค่านัยยะสำคัญทางสถิติจึงได้ดึงข้อมูลกลับมาแก้ไขแต่ไม่ได้เป็นการถูกปฏิเสธจากทางวารสารทางวิชาการแต่อย่างใดข้อมูลทางการวิจัยยังเหมือนเดิมที่ฟ้าทลายโจรมีแนวโน้มที่ดีในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยสามารถลดการพัฒนาของโรคไม่ให้เดินหน้ารุนแรงจนทำให้เกิดปอดอักเสบได้ค่ะเรื่องราวของการถอนงานวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คงจะสรุปให้ได้ทราบว่าทีมนักวิจัยของไทยเนี่ยค่ะพวกเรานะคะชาวกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่อยู่ในแวดวงการวิจัยตรงนี้เนี่ยได้ค้นพบความผิดพลาดของสถิติ1จุดที่ว่านี้แล้วก็ขอดึงงานวิจัยนี้ออกมาไม่ได้ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกส่งคืนกลับมาจากทางวารสารนะคะและผลการวิจัยแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยยังคงเป็นไปตามรายงานฉบับแรกอยู่และเมื่อได้ปรับปรุงตัวเลขให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการส่งกลับไปที่วารสารอีกนะคะนั่นก็แปลว่าเมื่อย้อนเข้าสู่แนวทางในการปฏิบัติสารสกัดจากฟ้าทลายโจรของไทยก็ยังมีแนวโน้มที่ดีเช่นเดิมค่ะในการที่จะใช้ในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิดในระยะเริ่มต้นไม่ให้เขาเกิดปอดอักเสบนะคะอันนี้ก็คงเป็นทิศทางในเชิงนโยบายที่ยังคงชัดเจนอยู่โดยการวิจัยฟ้าทลายโจรทางกรมการแพทย์แผนไทยได้ทดลองใช้สารสกัดจากฟ้าทลายโจรในผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยโดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น2กลุ่มแรก2กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกก็เป็นการให้ยาฟ้าทลายโจรอีกกลุ่มได้ให้ยาหลอกไม่ได้ให้ยาฟ้าทลายโจรซึ่งผลการศึกษาก็พบว่ากลุ่มที่ได้ยาฟ้าทลายโจร29รายไม่มีอาการปอดอักเสบส่วนในกลุ่มที่ไม่ได้ยาฟ้าทลายโจรมีอาการปอดอักเสบ3รายใน28รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 10.7 ซึ่งนอกจากนี้นะคะฟ้าทลายโจรก็ไม่มีผลข้างเคียงต่อตับไตและระบบเลือดซึ่งแพทย์หญิงอัมพรยืนยันนะคะว่ายาฟ้าทลายโจรยังสามารถใช้ได้ในผู้ป่วยโควิด-19 ตามปริมาณที่มีการแนะนำแล้วก็ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักที่ขณะนี้มีผู้ใช้แล้วไปทั่วประเทศกว่า 100,000 รายด้วยกันโดยการแจกจ่ายยาให้กับผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาฟ้าทลายโจรก็ยังคงเป็นในทิศทางเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังคงมีข้อห้ามในการใช้ยาฟ้าทลายโจรในผู้ที่แพ้ยาฟ้าทลายโจรแล้วก็หญิงตั้งครรภ์รวมไปถึงหญิงให้นมบุตรผู้ที่มีโรคตับและโรคไตและก็ควรระวังในการใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นเช่นยาแอสไพรินยาลดความดันเป็นต้นค่ะส่วนทางด้านของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุนะคะว่าได้สั่งยาฟ้าทลายโจรจำนวน 100,000 กระปุกเพื่อมาใช้รักษาผู้ต้องขังในเรือนจำที่ติดเชื้อโควิดแต่ขณะนี้นะคะก็ยังมีสินค้าไม่เพียงพอเพราะว่าทั่วประเทศมีความต้องการฟ้าทลายโจรจำนวนมากก็ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของผู้บัญชาการเรือนจำทุกแห่งไปจัดหาพร้อมทั้งดำเนินการปลูกและผลิตยาฟ้าทลายโจรเองโดยให้คำนวณจำนวนของฟ้าทลายโจรจะต้องมีสำรองประมาณคนละ50แคปซูลต่อผู้ต้องขัง1คนทุกเรือนจำจะต้องมีสำรองไว้ให้เรียบร้อยภายในเดือนสิงหาคมนี้เพราะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยจะทำให้ผู้ที่ติดเชื้อภายในเรือนจำไม่เพิ่มขึ้นและเชื่อว่าช่วงกลางเดือนนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อในเรือนจำก็จะลดลงด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับ
นอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ